ปัญญายะมักขังอลสูณวินทติแปลว่าคนเกียตคร้านย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาคนเกียิคร้านงานเงินไม่เดินหน้าไรปัญญาไม่เห็นเส้นวิถีขาดความรู้ดูตัวว่าชั่วดีเพราะไม่มีวิชาปัญญาเยาวความเกียิคร้านบันดลให้คนเกียดเป็นเสนียดชี้ชั่วในตัวเขา ชอบกินนอนเกลียดนักทั้งหนักเบางานไม่เอาลืมอาจขาดปัญญาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเนคขมมะคืออะไรครับน้าปราดท่านบอกว่าบวชเป็นพระเนนบวชเป็นฤาษีคือการบวชเนี่ยละกามโลกีถือเพศบัพปชาไม่มีเย่าเรือนเหมือนคนกรมระอยู่เดียวเอกา ตามป่าตามเขาเนคมมะคืออะไรครับเนคมำบาร,รมีมีคุณอุดมใครได้สะสมศบโอกาสดีพบความสำเร็จลาบยศมากมีตลอดชาตินี้มีแต่โชคชัยเรื่องการโอกาสนักปราดว่าไว้ทุกคนต่างได้สิทธิเท่ากันบางคนโชคดีมีลาบอนันต์บางคนกลับกันเสื่อมลาบลงไปกลับกันอย่างนี้บาร,รมีอะไร จดจากันไว้เนคขมะบาร,รมีครับเนคขมะบาร,รมีจะช่วยได้ในช่วงที่ดวงชะตาชีวิตของเราตกต่ําอับเฉานะครับเนคขมะบาร,รมีนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสักเรื่องสมัยเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเส,สบยร,ราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีความจริงองค์พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอก แต่ว่าพระมเหสีสิมีเพราะพระมเหสีเนี่ยเคยมีเวนกับผู้หญิงคนหนึ่งผูกกรรมผูกเวนเอาไว้มาแต่ชาติไหนไม่รู้แล้วผู้หญิงที่เป็นเจ้ากรรมในเวนน่ะเขาก็บอกว่าอ่าพระมเหสีเนี่ยไปเกิดชาติไหนพบไหนก็ตามเขาจะตามไปกินกินลูกของพระนางทุกชาติไปเสร็จแล้วในชาตินี้ผู้หญิงคนนั้นก็มาเกิดเป็นยักษินีเป็นบริวารเทวสุวรรณพอพระนางเธอประสูต พระราชโอรสก็โดนนางยักษ์กินีเนี่ยจับไปกินซะทุกครั้งไปที่นี้จนกระทั่งถึงทรงคันครั้งที่สามพระโพธิสัตว์มาเกิดในคันนั้นนะเสร็จแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็รู้นี่ว่ามีลูกกี่คนกี่คนเนี่ยยักษ์จับไปกินหมดตายหมดอะนะก็เลยมีประกาศให้ประชาชนช่วยกันหาอุบายป้องกันมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามากราบบังคมทูล บอกว่าธรรมดานางยักษีนีนันกลัวใบตานควรจะเอาใบตานไปผูกไว้ที่พระหัตถ์หรือว่าพระบาทของพระเทวีอีกคนก็บอกว่าธรรมดานี่นางยักษ์นี่มันกลัวเรือนเหล็กเรือนเหล็กนี่ไม่ใช่นาฬิกานะยักษ์ไม่กลัวของนาฬิกามันวาดเปรี้ยงเดียวกระเด็นจะกลัวทําไมนาฬิกาเรือนเหล็กนี่หมายถึงว่าเรือนบ้านบ้านที่เป็นเหล็กอะ่ะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่กลัวนาฬิกาเรือนเหล็กพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้สร้างตําหนักเหล็กขึ้นในพระราชฐาน โปรดให้พระมเหสีเข้าประทับนะอยู่ในนั้นไม่ให้ยักษ์มาจับพระโอรสไปกินเหมือนเช่นเคยนะก็ประสูตรพระราชอรสในตำหนักนั้นโดยสวัสดิภาพนะแล้วก็พระราชทานนามพระราชอรสว่าอโยคระกุมารก็โปรดให้ประทับอยู่ในตำหนักเหล็กนั่นแหละเพราะกลัวออกมาแล้วเดี๋ยวตายนะเสร็จแล้วพออโยคระกุมารได้ครองสิริราชสมบัต ตอนนั้น,นอายุ16ปีแล้วสเสด็จเรียบพระนครได้ทอดพระเนตรเห็นส่วนต่างๆของพระนครประดับประดาวไว้อย่างสวยงามก็ถามอมมา์บอกว่าแล้วเรามีความผิดอะไรล่ะพระบิดาถึงได้สั่งให้เอาเราไปขังไว้ตั้ง16ปีให้ไปอยู่ในเรือนเหล็กมืดตื่อ,อยังนั้นน่ไม่ให้ออกมาเห็นความสวยความงามอย่างนี้อมมา์ก็ทูลในฟังทูลในราบพอทราบแล้วก็ดำริว่า เราอยู่ในทองเนี่ยสิบเดือนเหมือนอยู่ในนรกอันมืดมืดแฉะออกมาแล้วก็ต้องมาอยู่ในเรือนเหล็กอีกสิบหกปีนะก็เหมือนอยู่ในนรกอีกและวคนจากเรือนเหล็กแล้วก็ต้องออกมาก็แก่ต้องเจ็บแล้วก็ตายนะขึ้นชื่อว่าพญามัจจุราชแล้วไม่มีใครจะเอาชนะได้เลย ถ้าเราขืนครองราชสมบัตินี่เราออกบวชได้ยากหาทางหนีมัจจุราชยากหาทางไปนิพพานยากจะต้องหาอุบายออกบวชให้ได้พรพอได้โอกาสกะกราบบังคมทูลพระราชบิดาบอกว่าอยากจะไปบวชนะเพราะว่าการบวชนี่ยมันเป็นหนทางเดียวที่จะเอาชนะความตายได้คือไม่ต้องมาเกิดใหม่นะเมื่อไม่ต้องมาเกิดก็ไม่ต้องตาย พระองค์ก็ตรัสบอกว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วในโลกพอออกมาจากท้องแม่แล้วมีแต่จะรุดหน้าไปหาความแก่ความเจ็บความตายสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดล้วนมีความตายเป็นบั้นปลายของชีวิตทั้งมนุษย์เก่งขน,ขนาดไหนก็แล้วแต่ยกทับไปรบกับความแก่ความตายไม่ได้เป็นอันขาดสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วไม่ตายนั้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าก็ขอลาไปบวช เพื่อประพฤติพเมจันาหาทางสู่นิพพานที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดรับเคราะห์รับกรรมรับเวรอีกต่อไปแล้วข้อที่สองพระองค์บอกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เหนือแควนทั้งหลายข่มขีศัตรูอันน่าเสพึงกลัวได้โดยง่ายแต่ว่าพระราชายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถจะข่มขีเอาชนะพญามัจุราชได้ เพราะเหตุน,นั้นข้าพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติปรมจันย์เอาชนะมัจจุราข้อที่สามพระมหากษัตริย์ถูกล้อมได้กองช้างกองมา้ากองรถกองรบหน่วยทหารราบของข้าศึกหนาแน่นเพียงใดยังสามารถปลีกตัวให้พ้นจากเงื้อมมือข้าศึกได้นะเพราะมีคนช่วยเหลือพาออกไปได้หนีได้ แต่พระราชาองค์นั้นไม่สามารถจะตีหักออกไปพ้นเงื้อม,มือพยามัจจุราชได้ไม่มีใครช่วยได้เพราะเหตุนั้นข้าพรุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อจะเอาชนะพญามจุราชข้อที่สี่พระมหากรรษัตริย์ทรงสักดายย่อมสามารถนําเสนาทั้งสี่เหล่าไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือ,อเสนาทั้งสี่เหล่าเข้าหักค่ายทําลายพระนครได้ เมืองไหนก็ได้ทำลายประชาชนได้แต่พระราชาพระองค์นั้นไม่สามารถจะทำลายพยามัจุราชได้เหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์และเอาชนะพยามจุราชให้ได้ข้อที่หช้างสารที่ตกมันมันไหลเยิ้มอยู่ที่กระพองเมื่อบ้าคลั่งย่อมย่อมยีนครทั้งหลายได้อย่างไม่ปราณีปราศัยเข็นฆ่าประชาชนได้ แต่ช้างสารนั้นดุขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถจะย่ำยีพยามัจจุราชได้เพราะเห็นนั้นข้าพุทเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติปมจันทร์ข้อที่หกนายขมังธนูฝีมือแม่นได้ฝึกปลือไว้เป็นอย่างดีมีไหวพริบดีรู้วิธียิงได้แม่นยำไม่ผิดพลาดเปรียบด้วยสายฟ้าแลบแต่ก็ไม่สามารถจะยิงพญามัจุราชให้ถูกเป้าได้ เพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อที่เจ็ดสะทั้งหลายก็แห้งหมดไปแผ่นดินใหญ่กับทั้งเขาหินป่าไม้เสื่อมไปได้แม้โลกธาตุเหล่านั้นจะตั้งอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ก็ตามในที่สุดก็จะต้องเสื่อมสิ้นไปเพราะเหตุนั้นข้าพุเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อแปดผ้านุ่งของคนกี้เมาย่อมหลุดลุย่ยลงได้ง่าย ต้นไม้ใกล้ฟังก็ไม่ยั่งยืนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ยั่งยืนเช่นเดียวกันเพราะเหตุน,นั้นข้าพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อที่เก้าผลไม้ที่สุกแล้วยอ่อมหล่นจากต้นตกลงมายังพื้นดินฉันใดคนทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งเด็กนี่มันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นทุกคนไม่มีเหลือมีหรอเพราะเหตุน,นั้นข้าพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป ข้อที่สิบพระจันทร์ผู้เป็นราชาแห่งดวงดาวทั้งหลายเป็นเช่นใดวัยทั้งหลายหาเป็นเช่นนั้นไหมเพราะว่าวัยต้นคือปฐมวัยพ้นไปก็เป็นวัยอันพ้นไปถึงวัยแก่แก่แล้วก็หาความสนุกสนานอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้าพรเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อที่สิบเอ็ดยักษ์ทั้งหลายมีอิทธิฤทธิ์มากก็ดีปีศาจก็ดีเปรตก็ดี พูดผีทั้งหลายก็ดีนะสามารถเข้าแทรกเข้าสิงตามลมหายใจของมนุษย์ได้แต่ไม่สามารถจะแทรกสิงพญามัจจุราชได้เลยแม้แต่คนเดียวเพราะเห็นนั้นข้าพเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อสิบสองคนทั้งหลายเส้นสวงบูชาบนบานพวกยักษ์ผีปีศาจหรือเปรตซึ่งกำเริบธิให ยักษ์ให้ปีศาจให้เปรตนี่ยินดีได้ด้วยพลีกรรมนะคือบวงสรวงบูชาแล้วเทพเทวดาปีศาจเปรตชอบใจพอใจแต่คนทั้งหลายจะบวงสรวงพญามัจจุราชด้วยพลีกรรมไม่ได้เลยเพราะเหตุน,นั้นข้าพระุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติปรมัจารย์ต่อไปข้อ13พระราชาทั้งหลายทรงทราบโทษผิดโดยแจ้งชัดแล้ว ย่อมโปรดลงพระราชอาญาแก่ผู้เป็นกบฏต่อพระองค์ต่อราชสมบัติหรือคนที่เป็นโจรผู้ร้ายปล้นฆ่าชาวบ้านให้เดือดร้อนตามโทสานุโทษได้แต่พระราชาทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถลงพระอาญาแก่พญามัจุราชได้เลยเพราะเหตุน,นั้นข้าพเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรร์ต่อไปครับเหตุผลในการออกบวชหรือว่าบวชเนคขมมะเนี่ยยังไม่หมดหรอกนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ นัตถิปาปังอกุปภโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วยาบจะมีบาปอย่างไรฉะไหนหนาหย,ยุดทำบาปบาปหายไปไกลาตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียว บุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่กเกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันเรื่องบวชกันอีกสักวันเถอะนะครับการบวชนี่เขาเรียกว่าเนข่ำบวชเนข่มะนะครับไอความปรารถนาในการออกบวชเนี่ยเมื่อวานนี้พูดไปอสองข้อแล้วที่นี้มีอยู่อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ไปเกิดในแคว้นกาสีเมืองพารณาณสีได้รับพระนามว่าสุตโสมเพราะเป็นราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตต่อมาพระองค์ก็สวยราสมบัติแทนพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงปกครองอาณาประชาราชด้วยความเป็นธรรมสม่ำเสมอ อยู่ในทวิปราชธรธรมประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขทั่วขอบขันธสีมาอาณาจักรวันหนึ่งพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นว่าเส้นพระเกศางอกแล้วก็รับสั่งให้ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์พราหมณ์ปุโรหิตเสนาอัมมย์ข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในประชาชนชาวพระนครทั่วพระนครพระองค์ก็บอกว่าท่านทั้งหลายเราขอบอกชาวเมืองและอัมมตด และบริษัททั้งหลายว่าบัดนี้ผมมนศรีรษะเรางอกแล้วบัดนี้เราจะออกบวชแล้วาตามประเพณีผมหงอกออกบวชเนี่ยก็มีผู้กราบบังคมทูลขอเดชะทำไมหนอใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทตรัสความไม่เป็นมงคลแก่ข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้รู้ไหมว่าพระองค์พูดอย่างนี้เท่ากับปักสอนลงบนหัวใจของผู้คนทั่วกันพระชายาของพระองค์มีตั้งเจ็ดร้อยนางแล้ว นางเหล่านั้นจะอยู่ได้ยังไงพระองค์ก็บอกว่านางเหล่านั้นที่ยังสาวอยู่ก็จะไปพึ่งพระราชาองค์อื่นต่อไปทีนี้เมื่อพระชนนีทรงทราบประตกพระไทยเสด็จมาตราตือนนี่พ่อสุดโสมแม่นะ่ะเป็นแม่เจ้านะแม่ทําผิดอะไรเหรอแม่กลายเป็นคนชั่วไปแล้วเหรอฮะแม่พูดขอร้องอยู่อย่างนี้เจ้าก็จะบวชให้ได้ฮะสุดโสมเอยนี่แม่คลอดเจ้าออกมาไม่ดีซะแล้วเหรอ แม่พร่ำเพออยู่อย่างนี้เจ้าก็จะบวชให้ได้ฝ่ายพระชนกก็ตรัสเตือนพ่อสุตโสมเอ๋ยเอ่อการบวชคืออะไรนะเจ้าไม่ห่วงยายเราทั้งสองซึ่งแก่เท่าอย่างนี้เลยเจ้าจะทิ้งเราไปบวชอย่างนั้นเหรอลูกชายลูกสาวของเจ้าก็หลายคนลูกเหล่านั้นก็ยังเล็กนักยังไม่โตพอกำลังฉอเลาะหน้ารักหน้าใครแล้วเมื่อไม่เห็นหน้าพ่อแล้วเขาจะทำยังไง เขาจะต้องลำบากไปตามตามกันลองนึกดูสิพระเจ้าสุตโสมก็กราบทุนบอกทุนกระหม่อมของลูกถึงหม่อมฉั้นจะอยู่ไปนานสักแค่ไหนหม่อมฉันก็จะต้องจากเขาไปจนได้แล้วเขาก็จะต้องพลัดพรากจากหม่อมฉัน้นเช่นเดียวกันสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วพระเจ้าคะ่ะเสร็จแล้วทั้งพ่อทั้งแม่พูดแล้วที่นี่เมียพระชายาก็กราบทุนพระไทยของทุนกระหม่อมนะจะตัดขาดเอาเชียวหรือเพคะจะไม่ทรงพระกรุณาหม่อมฉั้นเลยหลือเพคะ ทำไมอะทุนกระหม่อมถึงไม่สรงอะไรในหม่อมชั้นละลูกน้อยบ้างล่ะเพคะหม่อมชั้นกำลังพิรีพิไรอยู่ทุนกระหม่อมก็ยังขืนบวชเรือพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าเออใจเราไม่ได้ตัดขาดแล้วและเราก็มีความกรุณาในเธอทั้งหลายอยู่เป็นนิดแต่เราปรารถนาสวรรค์ปรารถนาจะให้พวกเธอนพ้นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงจําเป็นจะต้องออกบวชพระอรัครมเหสีผู้ทรงคันจวนจะประสูตรก็กราบทูลว่าข้าแต่ทุนกระหม่อม หม่อมชั้นเป็นมเหสีในพระองค์ได้ชื่อว่าทำชั่วไปเพราะเหตุใดเนี่ยทำไมหม่อมชั้นพร่ำเพรอวิงวอนอยู่อย่างนี้ทุนกระหม่อมก็ไม่ได้ทรงใหญ่ดีเลยจะทรงบวชให้ได้หม,ม่อมชั้นถ้าหากว่าชั้นเป็นมเหสีชั่วก็แล้วไปแล้วเพราะเหตุใดแล้วทุนกระหม่อมถึงไม่ทรงใหญ่ดีพระราชโอรสสถิตในพระคันวนจะประสูตินี้บ้างทุนกระหม่อมเอาแต่จะบวชบวชบวชท่าเดียวคันก็หม่อมชั้นวนจะประสูติแล้ว ทูนกระหม่อมโปรดทรงรอให้ประสูติก่อนจะเพคะอย่าให้หม่อมฉันต้องเป็นไม้ในเวลาประสูติเลยเปคะพระองค์ตรัสว่าพระคันน้องเธอนั้นแก่แล้วไงๆเธอก็ต้องประสูติแน่ๆล่ะเธอจงประสูติพระโอรสมีผิวพรรณอันงดงามและจงมีความสำราญเถอะนะฉันจะขอบวชละแม่จันทราผู้มีหน้าดังดอกมะลิเธออย่าได้ร้องไห้ไปเลยขึ้นปราสาทซะเถอะฉั้น,นหมดห่วงใย,ยอะไรแล้วฉันจะไปบวชแล้วฝ่ายมหาเสนาก็กราบทูลว่า พระคลังน้อยของพระองค์ก็ยังไพ่บูลพระคลังใหญ่ก็เต็มบริบูรณ์ทั่วแผ่นดินของพระองค์นี่พระองค์ทรงชนะหมดเลยขอพระองค์ทรงยินดีเถิดอย่าเพิ่งบวชเลยพระเจ้าค่าพระองค์ก็จัดว่าคลังน้อยของเราเต็มคลังใหญ่ก็เต็มปฐวีมณฑลเราก็ชนะเด็ดขาดแล้วแต่เราก็จะละสิ่งนั้นออกไปบวชนะท่านเสร็จแล้วท่านกุลาันธ์เศรษฐีก็กราบทูลบอกว่า ข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทรัพย์มากมายจนไม่สามารถจะนับทุนได้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอน้อมกล้าวถวายทรัพย์สมบัติทั้งหมด,หมดี่แด่พระองค์พระองค์ต้องรับนะพระเจ้าค่ะแล้วก็อย่าทรงประนวดเลยพระองค์ก็ตรัสบอกท่านเศรษฐีเรารู้ว่าท่านมีทรัพย์มากและท่านก็บูชาเราแต่เราก็ปรารถนาสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องออกบวชท่านเก็บสมบัติของท่านไว้เถอะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสให้ น้องอ่าชื่อสมมาทัตเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าสมมาทัตเอ้ยเรารําคาญใจเหลือเกินที่แรกตั้งใจว่ามารืนจะบวชนี่จะบวชวันนี้ละอ่าเราเพราะว่าขืนอยู่ชักช้าเนี่ยมันยิ่งอันตรายเราต้องบวชให้ได้วันนี้ละเจ้าชายสมมาทั์ก็กราบทูลว่าเออเจ้าพี่สุตโสมเมื่อพระองค์ทรงพอพระทัยอย่างนี้ก็ขอพระองค์ทรงผนวดเถอะ หม่อมชั้นก็จะตามไปบวชติดตามพระองค์ไม่ให้ห่างล่ะขอเดชะพระองค์ก็ตรัสว่าสมมทัศเธอบวชไม่ได้นะเพราะเธอขืนไปบวชอีกคนในใครๆในพระนครก็จะตามไปบวชกันหมดล่ะเธอต้องอยู่คอยดูแลเรื่องสมบัติประชาชนชาวพระนครเขาก็พากราบทูนบอกว่าเมื่อ พระองค์ทรงออกผนวดเสียแล้วพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่อนุโมทนาครั้งนั้นพระเจ้าสุตโสมก็ทรงสระราชสมบัติพร้อมทั้งแว่นแหวน,วนอันมั่งคั่งสเสด็จออกทรงผนวดทรงผ้ากาสาวพัดเที่ยวไปพระองค์เดียวเหมือนช้างตัวประเสริฐฉันนั้นครับนั่นก็คือตำนานเนคขมบรารมีของพระเจ้าสุตโสมซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์หนึ่งนะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของมคขะมานบครับมะขะมานพนี่เป็นชาวแวคว้นมคตวันหนึ่งออกไปนอกบ้าน แกก็ไปหยุดพักผ่อนในระหว่างทางทีนี้ระหว่างที่นั่งพักก็เลยเอามีดได้ยาแล้วก็ไปหาอะไรแต่อ,อะไรไปสะให้มันร่มหน้านั่งหน้านอนอยู่ตรงนั้นหน้ารื่นรมหน้าพักปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเห็นเข้าก็ดึงเขาออกแล้วเข้าไปอยู่แทนคือแปลว่ามาแย่งที่อย่างหน้าด้านดาน,ดานมาคมานพก็ยอมให้โดยดีไปทําที่อื่นอีกทําแบบนั้น ทำเดี๋ยวเดียวก็โดนคนมาแย่งอยู่หมดอ่ะมคัมมานพก็เห็นว่าเอ๊ะคนที่มาแย่งที่อยู่ของตัวนี้แสดงว่าเขาต้องการความสุขอ่มามคัมมานพเป็นคนพอใจจากการได้เห็นความสุขของคนอื่นก็เลยไปทำสถานที่แบบนั้นอ่ะเยอะเลยไปถางหญ้าดดยหญ้าแล้วก็ทำเพิงพักเอาไว้ทำไว้เยอะอ่ายอมให้ทุกคนเข้าพัก ถึงหน้าหนาวก็มาก่อไฟไว้ให้ถึงหน้าร้อนก็เอาน้ำไปให้นะเขาเห็นกุศลที่ได้ทำอย่างนั้นเขาคิดว่าสถานที่ดีและความสุขนั้นทุกคนพอใจก็เลยตกลงใจทำสถานที่ที่ว่านให้เป็นสาธารณะสถานออกจากบ้านแต่เช้าทุกเช้าทำหนทางให้ราบเรียบตัดกิ่งไม้ที่ควรจะตัดนะอะไรที่มันเกะกะก็ริดรานมันออกเสียนะทำให้ ทางเดินก็สะดวกแถมมีศาลาที่พักเยอะแยะต่อมามีผู้ชายอีกคนหนึ่งเห็นมาคามมานบทำก็ชอบใจก็เลยมาช่วยกันทำจนในที่สุดมีเพื่อนมาร่วมงานถึงสามสิบสามคนปรากฏว่าในขณะที่งานเพื่อสังคมกำลังรุดหน้าไปอย่างดีผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านใจริษยาไม่อยากจะให้พวกเด็กหนุ่มทำอย่างนั้นก็บอกว่า เข้าปา่าหาเนื้อหาปลาแล้วมาต้มเหล้ากินกันดีกว่านะแจะเด็กไม่เอาด้วยแกก็พยายามห้ามไม่ให้ทำไม่ให้ทำใ้ศาลาทำที่สาธารณะแต่ว่าพวกของมคา,าม,มานกก็ไม่เชื่อฟังคงทำเรื่อยป่ปผู้ใหญ่บ้านโกรธใหญ่ก็ไปกราบทูลพระราชาบอกมีพวกโจรสามสิบสามคนมันคุมมันเป็นพวก พระราชาก็รับสั่งให้ไปจับมายังไม่ทันสืบสวนก็รับสั่งให้เอาช้างเหยียบจะให้ตายมคขมามนกก็บอกกับเพื่อนๆนว่าให้แผ่เมตตาไปยังพระราชาไปให้ผู้ใหญ่บ้านให้ช้างแล้วก็ให้แก่ตัวเองโดยเสมอกันอย่ากโกรธใครใครว่างั้นเพราะอนุภาพแผ่เมตตาช้างก็ไม่อาจจะเข้าใกล้าชายหนุ่มทั้งสามสิบสามคนนั้นได้พระราชาก็ทรงให้เอาเสือรำแพนมาคลุมคนเหล่านั้น นะแล้วก็ให้ช้างเหยียบเพราะว่าช้างมันไม่เห็นแล้วนี่อาจจะเหยียบแต่มันก็ไม่เหยียบอะมันก็ถอยหลังกลับพระราชาทราบเหตุการณ์ก็คิดว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่ก็เลยให้คนทั้งสามสิบสามคนเข้ามาเฝ้านะที่แรกไม่ยอมให้พูดอะไรเลยเอาไปประหารลูกเดียวพอประหารไม่ได้ถึงได้เรียกมาสอบสวนมา,ามานพกกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบ พระาชาก็บอกว่าโอ้ยดูสิเนี่ยขันนาช้างมันเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ยังรู้จักคุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์นี่ไม่รู้จักคนดีเออพระาชาก็ให้ผู้ใหญ่บ้านนะพร้อมกับบุตรภรรยาให้มาเป็นทาสของมคัมมานพส่วนช้างเชือกนั้นก็ให้เป็นพานนะและหมู่บ้านทั้งหมดเนะี่ยก็ยกให้มคะมะมานพนะเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน สหายทั้ง33คนก็ยินดีในผลบุญที่ได้ทันตาเห็นก็ปรึกษากันว่าอยากจะทำอะไรให้มันดีมากขึ้นกับเก่าตกลงกันว่าจะสร้างสลาเป็นที่พักถาวรน,นะตรงสีแยกทางใหญ่ก็เลยจัดหาช่างไม้มาสร้างสลานั้นแต่ว่าไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการทำนั้นมคมามนพมีเมียสี่คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมมาแล้วก็นางสุชาดา นางสุธรรมมาเมียใหญ่เพื่อนเนี่ยอ,อยากจะร่วมกุศลในการสร้างศาลาบ้างก็ให้ค่าจ้างช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าให้ตัวในช่างทำช่อฟ้าเสร็จแล้วก็ผ้าปิดไว้นะมีอักษรจารึกที่ช่อฟ้าว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมมา,มานาทีนี้พอสารานั้นเสร็จถึงวันจะยกช่อฟ้าปรากฏว่า,าที่สาลานะั้นช่อฟ้าไม่มี เพราะว่านางสุธรรมมาไม่ได้ไปบอกเขาไม่กล้าบอกเพราะเขาไม่ให้ผู้หญิงร่วมอ่าก็ได้แต่ทําช่บฟ้าแล้วเาผ้าคลุมไว้ที่บ้านเฉยๆปรากฏว่าวันนั้นชอบฟ้าไม่มีช่างไม้ก็ทําเป็นตกใจบอกว่าลืมอ่าก็พวกของมาคาม,มานกก็บอกไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาชอบฟ้ามาเองในช่างก็บอกไม่ได้ไนายข้าพเจ้าไม่สามารถจะทําชอบฟ้าด้วยไม้ที่ตัดใหม่ๆได้ ต้องได้ไม้ชอบว่าที่ถากเอาไว้ดีแล้วแห้งดีแล้วถึงจะใช้ได้อ้าวแล้วจะทํำยังไงอ่ะเอออาจจะมีใครขายชอบว่าที่ไหนที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปขอซื้อเขาดีกว่าพวกเขาทั้งหมดก็เที่ยวเดินหาบ้านที่ขายชอบว่ามาพบที่บ้านของนางสุธรรมมาเนี่ยก็ขอซื้อนางสุธรรมมาไม่ยอมขายไม่ว่าจะด้วยเงินเท่าไหร่ก็ไม่ขายแต่นางบอกว่าจะให้เปล่าๆถ้ายอมให้มีส่วนบุญในศาลานั้นบ้าง พวกมคมามนกก็ยืนยันไม่ยอมให้ผู้หญิงมามีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ช่างไม้ก็บอกว่าเว้นจากพรหม,มโลกแล้วน่ะที่ไหนที่ไหนก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยทั้งนั้นแหละนะขอท่านทั้งหลายจงรับชอบฟ้าไวเ้เถอะเพื่อว่งงานจะได้สําเร็จโดยเร็วพวกมคขามนกจึงยอมรับชอบว่าศาลานั้นเขาแบ่งเป็นสามส่วนสามมกุกส่วนหนึ่งสาหรับคนชาวบ้านทั่วไป ส่วนหนึ่งสำหรับคนเข็นใจอีกส่วนหนึ่งสำหรับพวกคนเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเขาปูกระดานส3สาแผ่นใหญนะ่เพราะว่าพวกเขามีสาสาคนแล้วก็สั่งช่างไว้ว่าถ้าแขกมานั่งบนกระดานของใครก็เจ้าของกระดานต้องพาแขกไปบ้านคนนั้นเอาไปเลี้ยงดูวันนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้รับรองให้ความสะดวกสบายแก่แขกทุกประการ มาคม,มานพปลูกต้นทองหลังไว้ต้นหนึ่งไม่ห่างสาลานักแล้วก็ทำเก้าอี้หินไว้โคนต้นไม้นั้นสำหรับคนจะได้นั่งเล่นคนที่มาพบเห็นสาลาก็เอ่ยชื่อสาลาสุทันมาไม่มีใครรู้ชื่อของสหายสามสิบสามคนนั่นเลยนางสุทันมาี่ฉลาดมากในการทำบุญแล้วก็หาชื่อเสียงส่วนฝายนางสุนันทาเมียอีกคนก็คิดว่าเราควรจะมีส่วนบ้าง ธรรมดาคนมาพักก็ยอมต้องการน้ำดื่มน้ำอับเราควรจะให้ขุดสะมีต้นบัวดอกบัวอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้ขุดสะโบกขรณีชื่อสะสุนันทาส่วนนางสุจิตราก็ให้สร้างสวนดอกไม้อันสวยงามคนทั้งหลายเรียกกันว่าสวนสุจิตราส่วนนางสุชาดาเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นภรรยาที่ สวยที่สุดแล้วก็สาวที่สุดของมคามานพสิ่งใดที่สามีทำก็ชื่อว่าเราได้ทำด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไระไม่ได้ทำอะไรอันเป็นกุศลอะไรใช้เวลาล่วงไปด้วยการแต่งตัวอย่างเดียวมคามานพบ,บำเพ็ญกุณงามความดีตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชอยู่ในดาวดึงสหายสามสิบสองคนก็เกิดที่นั่นเหมือนกัน ในช่างก็เกิดเป็นวิศวกรรมเทพบุตรนางสุธรรมมานางสุนันทานางสุจิตราไปเกิดเป็นเทพอับสอนะไปกันหมดละไปเป็นเทพประบุตรเทพธิดากันหมดมีแต่นางสุชาดาคนสวยเท่านั้นไปเกิดเป็นนางนกกระยางนะส่วนช่างไปเกิดเป็นเทพประบุตรชื่อเอราวัน ภายหลังเท้า,า,ทาสักกะก็ช่วยเหลือให้นางสุชาดานางนกระยางเนี่ไปเกิดเป็นเทพอับอรเหมือนกันด้วยวิธีรักษาศีลทําจิตใจให้ประกอบด้วยเมตตาการุณาเป็นต้นทั้งหมดก็ได้เสวยทิพประ,ะสมบัติมีความสุขอยู่ในโลกทิพย์เพราะว่ามันสั่งสมบุญกุศลด้วยความไม่ประมาทเวลาหมดแล้วครับท่านผ<อ>ูน้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ